คือเมื่ออาชญากรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีเพียงผู้เสียหายหรือพยานเท่านั้นบางกรณีเนี่ยอาจจะมีผู้เสียหายโดยตรงที่เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ผู้เสียหายที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตนะครับตรงนั้นเราก็ต้องอาศัยพยานในสถานที่เกิดเหตุเพื่อที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของใบหน้าคนร้ายแล้วก็สเก็ตภาพใบหน้าคนร้ายขึ้นมาสถิติของการสเก็ตภาพคนร้ายเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเราถือว่าโดยประมาณ100ภาพจากคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเขตนครบาลในส่วนของขั้นตอนในการสเก็ตภาพคนร้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยานหรือผู้เสียหายจะต้องเห็นใบหน้าของคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยอย่างชัดเจนนะครับในลักษณะของชิ้นส่วนบนใบหน้าเช่นอันดับแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของโครงหน้าตาคิ้วจมูกปากทรงผมใบหู7ชิ้นส่วนนี้จะเป็นส่วนประกอบที่จะเป็นการสื่อสารกันระหว่างผู้เสียหายพยานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะได้ออกมาเป็นภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงมากที่สุดเมื่อเรามีการระมัดระวังเรามีการป้องกันเรามีการติดตามรับรู้สถานการณ์ตลอดเวลาเราจะรู้พฤติกรรมของสถานที่ที่เราอยู่ถ้ามีบุคคลต้องสงสัยมีวัตถุต้องสงสัยเราก็จะสังเกตคือเบื้องต้นประชาชนเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือป้องกันตัวเองนะครับถ้าเราสามารถที่จะป้องกันอาชญากรรมได้เนี่ยอาชญากรรมไม่เกิดแน่นอนเราปิดช่องโอกาสของคนร้ายซึ่งตำรวจเราเนี่ยเราก็ใช้หลักของสามเหลี่ยมอาชญากรรมเป็นทฤษฎีซึ่งตำรวจเราใช้ก็คือประกอบไปด้วยคนร้ายหรืออาชญากรแล้วก็สถานที่โอกาสอันที่สามก็คือผู้เสียหายหรือเหยื่อนั่นเองเพราะนั้นองค์ประกอบเหล่านี้เราสามารถที่จะป้องกันได้ในสถานที่เปลี่ยวย่อมมีอาชญากร